ู้ชมครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันแล้วก็มีเรื่องราวมีสกู๊ปที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่รักกิจกรรมการออกกำลังกายแล้วก็ต้องการหาเทรนด์ใหม่ๆด้วยนะครับช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะฮิตเข้าฟิตเนสหรือว่าฮิตปั่นจักรยานอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยไปพูดถึงกีฬาอีกชนิดนึงที่คนไทยอาจจะมองว่าอาจจะเหมือนจะไกลตัวสักนิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึงกีฬาซอฟบอลนั้นกีฬาที่มาติดๆกันอัพระดับขึ้นไปหน่อยก็คือเบสบอลครับตอนนี้บ้านเราก็เปิดโอกาสให้คนไทยนั้นได้ลองเล่นกันแล้วนะครับถึงเวลาที่กีฬาเบสบอลก็น่าจะเข้าสู่เมืองไทยได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นครับตอนนี้เรามีสนามเบสบอลแห่งใหม่แล้วนะครับก็ชื่อว่าสนาม Bangkok Batting Center ส่วนเรื่องของสถานที่แล้วก็หน้าตาจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเราไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันนะครับในเรื่องราวของ Bangkok Batting Center ของเล่นใหม่ของคนกรุงติดตามกันในช่วงของ Thai Today ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ใครๆก็คงอยากจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีแพลนไปไหนแล้วก็ยังอยู่ในกรุงเทพนะคะวันนี้โอปอมีของเล่นใหม่มานำเสนอค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลใจกลางกรุงเทพของเรานี่เองแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามโอปอไปดูเลยค่ะเมื่อพูดถึงกระแสกีฬาอเมริกันเกมส์ในประเทศไทยของเราวัดทั้งเรตติ้งคนชมหรือความนิยมของคนเล่นแน่นอนว่าลำดับต้นๆยังเป็นบาสเกตบอล NBA ที่ทาง True Vision ยิงสดกว่า10เกมต่อสัปดาห์ต่อด้วยอเมริกันเกมฟุตบอล NFL ขณะเบสบอลที่ดังเอามากๆในอเมริกาหรือญี่ปุ่นยังไม่ฮิตนักในบ้านเราเหตุผลง่ายๆคือสถานที่และคนเล่นยังไม่มีมากเชื่อหรือไม่ว่าแบทติ้งเซ็นเตอร์ที่เห็นกันในหนังจนชินตาเพิ่งจะมีให้คนกรุงเทพได้ลองเล่นเป็นครั้งแรกในปี2014ที่นี่กับ Bangkok Batting Center สุขุมวิท31ส่วนจะน่าสนุกขนาดไหนนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะและตอนนี้นะคะโบเข้ามาอยู่ด้านในของ Bangkok Batting Center แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะตอนนี้เดี๋ยวโบจะแนะนำให้รู้จักค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่มิ่งขวัญ นะคะแล้วก็คุณนบุซังนะคะหัวเรือใหญ่เจ้าของสถานที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไอเดี๋ยวถามพี่มิ่งขวัญ นะคะว่าที่นี่เนี่ยมันคืออะไรมีความเป็นมายังไงคะแนะนำให้เรารู้จักค่ะBangkok Batting Center นะคะเป็นสนามฝึกซ้อมลูกเบสตีลูกเบสบอลนะคะค่ะจริงๆแล้วที่อย่างกีฬาเบสบอลเนี่ยค่ะคือความเป็นมาเนี่ยอย่างที่ในอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาฮิตกันยังไงคะแล้วก็ฮิตกันมานานหรือยังคะพี่นานมากนะคะเพราะว่าอย่างถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือจะทุกคนจะต้องมีถุงมือนะคะถุงมือเบสบอลนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นคอยเล่นกีฬาเนี่ยกับพ่อนะคะพ่อจะเป็นคนสอนนะคะมาพูดถึงกีฬาเบสบอลค่ะกีฬานี้มันมีเสน่ห์แล้วก็ความสนุกยังไงบ้างอะคะบัตต์เดบอลを遠くに飛ばせることกวดลูกแล้วก็ลูกพุ่งไปไกลๆก็คือแบบทำให้รู้สึกดีเลยค่ะแล้วอย่างอัตราความเร็วที่เราเล่นๆกันอยู่เนี่ยคะจากช้าสุดไปถึงเร็วสุดนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ถ้าที่นี่นะคะช้าสุดจะมีอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นช้าสุดนะคะแล้วก็จะไล่ขึ้นมาเป็น90 100 110แล้วก็กระโดดไปที่130จะเป็นเร็วสุดพูดถึงความเร็วนี้นะคะก็ต้องพูดถึงแชปแมนจากซินซินนาติเรสนะคะที่ในปี2010เนี่ยเขาสามารถทำความเร็วไว้ได้ที่169กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วต่อมาในปี2011เนี่ยเขาก็สามารถทำได้ถึง106ไมล์ต่อชั่วโมงอีกด้วยนะคะแต่ว่าสถิตินี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันนะคะแล้วอย่างลูกเนี่ยค่ะมันมีทั้งความเร็วแล้วก็ความแรงเป็นร้อยๆกิโลเมตรอย่างเงี้ยค่ะ เรามีวิธีป้องกันหรือการเซฟตี้ยังไงบ้างคะให้มันปลอดภัยคือที่สนามเนี่ยนะคะก็คือจะเซตลูกเอาไว้เป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าไม่ไปยืนตรงตำแหน่งโฮมเบสเนี่ยนะคะก็คือลูกไม่โดนอยู่แล้วค่ะแต่คือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะมีหมวกกันน็อกไว้ให้ใช้ก่อนนะคะ
ค่ะแล้วอย่างไม้เบสบอลค่ะมันมีความต่างกันไหมคะมีหลายแบบไม้เบสบอลเนี่ยตามมาตรฐานที่เขาใช้เนี่ยจะมีเป็นแบบที่เป็นโลหะกับเป็นไม้นะคะส่วนปกติโปรเนี่ยเขาจะใช้ไม้กันเวลาเขาแข่งนะคะแต่ว่าที่สนามเราเนี่ยจะเป็นไม้สำหรับแบตติ้งเซ็นเตอร์โดยเฉพาะก็คือจะเป็นไม้โลหะแต่ว่าจะเป็นโลหะที่ทึบหน่อยก็คือเสียงเนี่ยจะเบากว่าที่เขาเล่นกันจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะอปอว่าเดี๋ยวอปอจะต้องขออนุญาตไปลองเล่นบ้างจะได้ไหมคะพี่ต้องรบกวนพี่นบุเป็นคนสอนด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไปเล่นกันข้างในเลยค่ะNo boy losing mind when they hear me coming. All the haters get running when they hear that chopper drumming. My niggas flip birds, your niggas flip burgers. My niggas got work, your niggas just workers. My niggas we get hurt, your niggas is unheard of. เหนื่อยมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็สนุกมากๆเลยนะคะต้องบอกว่ามันต้องใช้สมาธิในการตีลูกมากๆด้วยถ้าใครอยากจะมาเล่นแบบปอๆนะคะมาสนุกมาเอนจอยกันเนี่ยก็สามารถมาได้ที่สุขุมวิท31นะคะหรือติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะที่นี่ Bangkok Batting Center นะคะที่แรกแล้วก็ที่เดียวในกรุงเทพในประเทศไทยค่ะวันนี้ปอต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการเราผ่านทาง Facebook ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today ก็ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาครับเราต้องรีบไปฉลองปีใหม่กันก่อนแล้วครับคุณผู้ชมก็ฉลองกันให้มีความสุขกันด้วยแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับTried to demand